ครูบาอาจารย์แล้วก็ลูกหลานนักเรียนที่รักทุกท่านโครงการห้องเรียนผู้นำอัจฉริยะสากลซึ่งเป็นโครงการที่ผมได้พบได้เข้าใจแล้วก็มาดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเต็มที่เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่จะนำลูกหลานนักเรียนและก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปแล้วจะเป็นที่ครูบาอาจารย์จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประชาชนพัฒนานักเรียนพัฒนาคนไทยเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน2558 10ประเทศอาเซียนก็จะกลายเป็นประเทศเดียวกันการแข่งขันกันก็จะไม่มีพรมแดนถ้าเรายังไม่มีโครงการดีๆอย่างนี้ดึงเอาศักยภาพแต่ละคนเอาความเด่นความเก่งของแต่ละคนมาพัฒนาเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่สากลเพื่อที่จะรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะไปแข่งกับนานาชาติเราก็จะด้อยแล้วก็เราก็จะตามหลังเข้าไปเพราะนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ผมยินดีที่จะสนับสนุนแล้วนำมาเสนอโรงเรียนต่างๆเพื่อให้ครูบาอาจารย์ได้มีทิศทางในการทำงานแล้วเพื่อที่จะให้น้องๆหรือลูกหลานนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ถ้าเท่าโครงการนี้แล้วท่านจะรู้จักว่าท่านคือใครเก่งยังไงแล้วท่านจะเดินทางไปที่ไหนถึงไปทิศทางใดถึงประสบความสำเร็จโครงการนี้ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาที่จะเป็นเพื่อนที่จะเป็นผู้แนะนำหรือผู้ที่ปรึกษาหรือตลอดเมื่อท่านได้สัมผัสหรือมาเข้าร่วมโครงการแล้วขอให้ท่านผู้อำนวยการและครูบาอาจารย์และลูกหลานนักเรียนที่เข้าโครงการได้มีความตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจทุกอย่างขอบคุณครับ